่อให้มันมีเรื่องดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นสิ่งนั้นอ่ะมันคือบทเรียนมันสอนให้เราพัฒนาตัวเองคนเราเป็นมนุษย์อ่ะมันจะต้องมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกโมไม่ได้ดุนะคะโมแค่โมเป็นคนเฉยๆสวัสดีค่ะโมวรรณชนกนะคะจริงๆตัวโมเองโมเป็นคนขี้อายโมเป็นคนขี้อายมากขี้อายแบบไม่กล้าสบตาเจอคนอยู่ในคนเยอะๆแบบจะเขินทำตัวไม่ค่อยถูกกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะเราเป็นนักแสดงเนาะอาชีพนักแสดงอะมันก็จะต้องรับบทบาทเป็นคนนึงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องสวมเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆ นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ชีวิตส่วนตัวเราไงวันนี้เราเล่นรับบทเป็นคนนี้นะเราก็เล่นตามเขาถ้าเขาเป็นคนมั่นใจเราก็ต้องมั่นใจเราไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปเป็นเขาวงการหรือว่าอาชีพเนี่ยสอนโมมาได้โอเคมากการปรับตัวการอยู่การเจอคนผู้คนหลากหลายการเข้าใจมนุษย์การเข้าใจคนอื่นเพราะว่าการที่เราจะเป็นนักแสดงเราต้องเข้าใจตัวละครนั้นๆที่เราจะเล่นมันทำให้โมเห็นมุมมองหลากหลายว่าแบบการที่คนเราคบกระทำแบบนี้เป็นเพราะเขาอาจจะมีพื้นฐานมาแบบนี้หรือเขาเคยเจอเรื่องอะไรมามันทำให้โมเข้าใจคนแล้วก็ให้อภัยวุฒิภาวะโตขึ้นแต่นิสัยอะโมว่าเหมือนเดิมอะโมจริงๆโมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องความรับผิดชอบด้วยความ19โมทำงานแล้วมันมีมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอะจนถึงตอนนี้โมว่าไม่ได้ต่างกันมากประสบการณ์ทำให้เราเปลี่ยนไปถึงชื่อโมโมแฮปปี้เกิลคนจะชอบมารอมากเลยแบบแฮปปี้เกิลจริงเหรอดูมูดี้มากเลยอะไรเงี้ยโมแบบไม่ใช่โมเป็นมิตรมากกว่าที่คิดคนอ่ะจะเห็นโมในละครหรือว่าในสัมภาษณ์อีเวนต์หรือว่าในรายการเขาไม่ได้เห็นไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆว่าจริงๆเราเป็นคนแบบไหนเราชอบอะไรเราแต่งตัวยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันถูกตีกรอบมาเป็นแพทเทิร์นแล้วว่าเวลาที่เราไปต้องไปทำงานนี้เราต้องแต่งตัวแบบนี้เราต้องทำนั่นทำนี่ทำนี่ก็คือโมเมนต์แฮปปี้โกลก็คือเป็นโมเลยโมแบบ 80-90% เลยแต่ว่าอีก 10% ก็จะมีคนมาตบเก้าๆตัดขอบให้หน่อยว่าแบบเอ้ยประมาณนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมไม่ได้ดุนะคะโมแค่โมเป็นคนเฉยๆแล้วโมเชื่อว่าทุกคนมันมีหลากหลายมุมมองหมดแล้วในชีวิตอะวันนี้เราอาจจะเป็นแบบนี้พรุ่งนี้เราอาจจะเป็นแบบนี้มันมีหลายปัจจัยมันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นคนแบบนี้ในทุกๆวันเป็นคนแข็งแบบหน้าบึ้ง24ชั่วโมง7วัน24ชั่วโมงมันไม่มีหรอกคนเราเป็นมนุษย์อะมันจะต้องมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกมันขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่โมเชื่อว่าโมอะเป็นมิตรมากกว่าที่คิดจริงๆถ้ารู้จักโมอะค่ะคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่มามองย้อนตัวเองนะคะเรามองโมก็มองว่าแบบเอ้ยบางอย่างที่เราทำอะเหมือนสิ่งคอมเมนต์ต่างๆอะมันก็ทำให้เรามาดูตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ดีนะเราควรปรับตัวแต่ไม่ใช่ว่าเราปรับทุกอย่างในชีวิตคือเรายังเป็นตัวเองได้แต่ว่ามันก็แค่หาในที่เหมาะที่ควรมากกว่าไม่ใช่ว่าโมไม่รู้สึกอะไรเลยกับคอมเมนต์โมเสียใจโมยอมรับฟังทุกอย่างมันต้องมีวิธีที่อยู่ตรงกลางระหว่างเราแล้วระหว่างคนอื่นสิ่งที่โมชอบมากเลยคือผลตอบรับช่วงแรกก็คืออ้าวจริงๆมีคนตลกเหรอจริงๆมีคนตลกในหน้าตาอย่างนี้หรอก็คือด้วยเสียงด้วยวิธีพูดหรือว่าน้ำเสียงเราอ่ะมันดุแล้วโมเป็นคนตัดจบประโยคแบบพ่วนต่อให้พูดค่ะยังดูน่ากลัวเลยอ่ะสิ่งที่มีผลมากเลยกับวงการก็คือโซเชียลมีเดียคือเรามันกระทบในทุกๆเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่วงการบันเทิงต่อให้มนุษย์คนธรรมดาหรือว่าใครในวงแวดวงอื่นๆก็กระทบหมดเราต้องรู้ทันมันเราต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะว่ามันกระทบหมดทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งเรื่องงานหรือว่าแบรนดิ้งตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยโมรู้สึกเราต้องมูฟออนอ่ะบทเรียนอ่ะมันอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราลืมแต่ว่ามันต้องมูฟออนมันต้องไปต่อแล้วอะเราไม่สามารถไปบอกคนทั้งโลกได้ว่าฉันเป็นแบบนั้นฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้นั่นฉันไม่ได้นี่โมอยากให้มองว่าคนเราเป็นมนุษย์ดีกว่ามันมีแบบลักลอบกดหลงสิ่งหนึ่งที่โมคิดว่าเราควรมีคือสติให้มากที่สุดค่ะ